ผมคิดว่าการแก้ไขมาตรา112ก็เป็นสิ่งที่เราพูดในก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกือในเกือบทุกเวทีดีเบตแล้วเราก็ได้พูดกันชัดเจนให้ตกผลึกว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นทางออกให้กับสังคมไทยเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการใช้มาตรา112ในการที่จะเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการรังแกคนแห่งต่างรวมถึงเยาวชนตามคำถามเมื่อกี้นี้ด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีกับสถาบันใดเลยนะครับแล้วการที่เราจะรักษาสิ่งที่เรารักเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้มีการแก้ไขให้ตามบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ได้เป็นประเด็นที่จะทำให้เป็นจุดที่จะทำให้เส้นทางการตั้งรัฐบาลสะดุดลงแต่แน่นอนว่าในเมื่อมีข้อมูลหลายฝ่ายก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดนะครับว่าแก้ไขก็คือแก้ไขนะครับไม่ใช่ยกเลิกเป็นต้น